บอกว่าด้าไปงานงานนึงด้ากับอ๋องไปงานงานนึงก็คือแบบไปทำพิธีกรเสร็จงานเสร็จงานเสร็จรอลิฟต์เสร็จแล้วอ่ะลิฟต์เปิดมาปึ้งเจอพระเอกคนนึงอ่ะเขาล้วงกระเป๋ามีแล้วเขาก็เดินออกไปแบบไม่ทักแหมแกรู้จักกันกี่ครั้งแต่เรารู้สึกว่าไม่น่ารักแป๊บยาดมเปปเปอร์มินต์ฟิลสดชื่นหอมแต่ทีเนี้ยฉันก็ถามคนในสังกัดเนาะเขาก็บอกเขาก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าวันหลังก็เดินไปสกิดเลยบอกอย่ามั่นอย่ามั่นแต่ว่าฉันไม่เคยเห็นดาดาเดือดนะไม่เคยต้องสุดๆแล้วจริงๆพี่ดาถึงพูดเลยนะคะว่าทำเอาชาวเน็ตกระตุกต่อมเผือกกันอีกแล้วค่ะหลังจากที่พิธีกรชื่อดังนะคะอย่างดีเจดาดาวรินดาดำรงผลค่ะนั้นได้ออกมาเล่าถึงประสบการณ์นะคะที่ทำเอากลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาผ่านทางรายการแฉแต่เช้าโดยช่วงหนึ่งของรายการค่ะดีเจดาดานะคะได้มีการบอกว่าตัวเองนั้นเนี่ยไปเจอพระเอกคนนึงที่งานอีเวนต์ที่เธอนั้นเนี่ยได้เป็นพิธีกรแต่ว่าทำเหมือนไม่รู้จักกันทั้งที่เคยสัมภาษณ์มาแล้วหลายครั้งงานนี้นะคะทำเอาชาวโซเชียลค่ะต่างคอมเมนต์กันสนั่นเรียกได้ว่าเหล่าบรรดาขาเผือกนะคะทำกันบ้านกันอย่างหนักค่ะเมื่อดีเจดาดาวรินดานะคะนั้นได้จัดรายการแฉแต่เช้าค่ะที่มีดีเจมะตูมเตชินพลอยเพชรนะคะแล้วก็ดีเจพีเคปิยวัฒน์เข็มเพชรค่ะมาร่วมจัดรายการด้วยกันโดยดีเจดาดานะคะได้เล่าว่าตัวเองเนี่ยไปเจอพระเอกคนนึงที่งานอีเวนต์ที่เธอนั้นเป็นพิธีกรแต่ว่าทำเหมือนไม่รู้จักกันทั้งที่เคยสัมภาษณ์มาหลายครั้งงงว่าเคยทำงานด้วยกันเนี่ยก็หลายครั้งยิ้มทักทายกันในฐานะเพื่อนร่วมวงการเนี่ยก็ไม่น่าจะแปลกทั้งที่เพื่อนที่มาพร้อมกับพระเอกคนนี้เนี่ยก็ยังยิ้มทักทายปกติจนได้รับคำตอบจากคนในสังกัดเดียวกันว่าให้เดินไปสะกิดที่ไหล่แล้วพูดว่าอย่ามั่นโดยดีเจดาดานะคะก็ได้เล่ารายละเอียดค่ะว่าดีเจดาดากับดีเจอ๋องเนี่ยไปงานนึงไปทำพิธีกรช่วงนั้นเนี่ยก็ดึกแล้วเสร็จงานแล้วเนี่ยกำลังลงลิฟต์ไปอยู่ชั้นซูเปอร์มาร์เก็ตกำลังรอลิฟต์แล้วลิฟต์เปิดมาเนี่ยก็เจอกับพระเอกคนนึงเราเคยสัมภาษณ์เขาหลายครั้งแล้วเข้าใจไหมเขาเนี่ยล้วงกระเป๋าแล้วเขาก็เดินผ่านหน้าเราไปเขาไม่ทักทายแต่เพื่อนที่มาด้วยกันกับเขาเนี่ยทักเราซึ่งเรากับเพื่อนเขาเนี่ยก็ไม่ได้สนิทกันแต่เขาเนี่ยก็ทักตามมารยาทปกติว่าเราเป็นใครแต่เรารู้สึกว่าไม่น่ารักเราไม่ได้ต้องการให้ใครมาไหว้แต่มันทักกันได้เพราะเราเนี่ยให้สัมภาษณ์เขามากี่ครั้งและก็ไม่ได้ดูว่าเมาแต่ทีนี้เนี่ยก็ไปถามคนในสังกัดของน้องเขาคนนั้นก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าให้เดินไปสะกิดเลยว่าอย่ามั่นอย่ามั่นโดยหลังจากนั้นนะคะด้านดีเจมะตูมเตชินค่ะที่จัดรายการด้วยกันนะคะก็เหมือนว่าจะเคยเจอพฤติกรรมของพระเอกคนนี้เช่นเดียวกันซึ่งดีเจมะตูมค่ะก็ได้พูดออกปากว่าหลายปีผ่านไปเนี่ยนิสัยยังไม่เปลี่ยนหรอแล้วก็ยังพูดอีกว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยเจอได้บ่อยในวงการตูมเองเนี่ยก็เคยโดนคนติงเรื่องนี้ว่าทำไมถึงไม่ทักคนนี้ประเด็นคือตูมเมาเป็นคนที่ลืมจำได้ว่าเคยเจอและเราเนี่ยไม่กล้าเข้าไปทักกลัวเขาจำเราไม่ได้มันมีเด็กแบบนี้จริงๆจะทักดีไหมจะแบบเสลอไหมแต่ใครที่เตือนเรื่องนี้มาเนี่ยตูมก็ปรับเลยแต่น้องคนนี้ไม่ได้ปรับเพราะเป็นมาหลายปีแล้วก่อนที่มาตูมนะคะจะบอกว่าไม่เคยเห็นดีเจดาดาเนี่ยเดือดแบบนี้ต้องสุดแล้วจริงๆดีเจดาดาถึงพูดเพราะปกติแล้วดีเจดาดาเนี่ยไม่ได้พูดอะไรแบบนี้ไปเรื่อยและช่วงหนึ่งในรายการนะคะที่มีการพักเบรกค่ะดีเจดาดาดีเจพีเคแล้วก็ดีเจมาตูมนะคะนั้นก็ได้ยกกระดาษขึ้นมาบังหน้าค่ะแล้วก็มีการเมาท์มอยกันรวมไปถึงมีการเขียนชื่อลงบนกระดาษอีกด้วยซึ่งบอกเลยนะคะว่าเรื่องราวค่ะก็ทำเอาพิกอยู่ไม่น้อยเพราะว่าดีเจดาดาก็ได้พูดเอาไว้ว่าชื่อที่ได้เขียนลงไปเนี่ยเป็นคนเดียวกันกับที่ดีเจมาตูมนั้นเคยเจอมาเหมือนกันคือเมื่อวานด้าเล่าไปบอกว่าด้าไปงานนึงด้ากับอ๋องไปงานนึงก็คือแบบไปทำพิธีกรของเอ็มวันเดอร์เขาเปิดโซนใหม่ชั้น5ใช่ป่ะที่เอ็มโซเฟียไม่ต้องละเอียดมากแล้วก็เสร็จแล้วแต่ช่วงนั้นก็คือดึกแล้วนะพี่เคประมาณแบบมันเป็นอัฟเตอร์ปาร์ตี้วันสุดท้าย30ป่ะใช่เขาชั้นเดินพาเลแต่มันดึกแล้วมันเสร็จลงจากเวทีแล้วว่าแกเสร็จงานเสร็จแล้วก็กำลังจะลงลิฟต์ไปอยู่ชั้นซูเปอร์มาร์เก็ตแต่ยังเพื่อที่จะไปลานจอดรถกับบ้านอ่ะรอลิฟต์อยู่เพราะว่าลุงขึ้นจากรายการใช่รอลิฟต์เสร็จแล้วอ่ะลิฟต์เปิดมาปึ้งเจอพระเอกคนนึงเราสัมภาษณ์หลายรอบเข้าใจไหมเขาเดินมาเขาล้วงกระเป๋ามีแล้วเขาก็เดินออกไปแบบไม่ทักไม่ทักทายแต่เพื่อนเขาอ่ะทักแบบไม่ได้ทักเพราะว่าไม่ได้สนิทอ่ะเข้าใจปะแต่เขาก็รู้ว่าเราเป็นใครเขาก็ต้องรู้สิพยักหน้าเขาก็ต้องอยู่ในงานเห็นเธอบนเวทีสิไม่แต่นี้ไม่รู้เขาพางานหรือเปล่านะเราไม่รู้แต่เรารู้สึกว่าไม่น่ารักคือไม่ต้องการให้ใครมาไหว้เข้าใจปะแต่มันทักก็ได้อย่างเงี้ยหรอคือแหมแกรู้จักกันเขากี่ครั้ง
แต่อาจถ้ามองในมุมแบบว่าไม่อคติอาจจะดึกแล้วอาจจะดื่มสุราก็เป็นไปได้แต่ก็ไม่ได้แบบไม่ได้ดูไม่ได้ดูว่าเป็นว่าเมาอ่ะไม่ได้ดูว่าเมาแต่ทีเนี้ยฉันก็ถามคนในสังกัดเนาะวันหลังบอกว่าให้หลังจากวันนั้นเลยเออไม่เออแล้วฉันก็บอกว่าเขาก็บอกเขาก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าวันหลังก็เดินไปสะกิดเลยบอกอย่ามั่นอย่ามั่นแล้วเธอเจอหรอเธอเจอไงเล่าให้ฟังหน่อยเร็วอุ้ยไม่ได้เดี๋ยวหลังไม่เดี๋ยวหลังเลยดีกว่ามันค่อนข้างดีเทลไปนิดนึงแต่ทั้งนั้นเรามองว่าแบบเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เจอได้บ่อยในวงการตูมเองยังเคยตูมเองยังเคยโดนคนแบบทักติงเรื่องนี้มาเลยว่าแบบว่าทำไมถึงไม่ทักคนนี้หรือไม่ไหว้สวัสดีคนนี้แต่ว่าประเด็นของตูมคือตูมเมาคือตูมจะลืมเป็นคนที่ลืมคือเราเป็นคนที่แบบว่าถ้าเกิดโอเคจำได้แหละว่าเคยเจอครั้งนึงแต่แบบไม่ได้สนิทเลยมากเงี้ยถ้าเกิดเขาไม่ทักก่อนก็ไม่กล้าไปทักก่อนมันมีเด็กแบบนี้จริงๆนะพี่ว่าแบบกูจะทักดีไหมวะจะดูเสลอไหมวะอะไรเงี้ยมันจะมีโมเมนต์นั้นหนูเคยเป็นแต่ว่าหนูเป็นคนที่ใครเตือนเรื่องนี้มาหนูปรับเลยคือเราต้องปรับเลยแต่อันนี้ก็คืออ๋อไม่ได้ปรับสินะหลายปีละแต่ว่าฉันไม่เคยเห็นดาด้าเดือดนะก็เขาไม่เคยต้องสุดๆแล้วจริงๆพี่ด้าถึงพูดพี่ด้าไม่ใช่เป็นคนที่พูดไปเรื่อยเลยนะจริงไม่เราอะอันนี้มั่นใจมากเราคิดว่าอะไรหรือป้าพฤติกรรมเนี้ยมันไม่น่ารักไม่น่ารักไม่ต้องการให้มาไหว้เลยนะไม่ชอบไม่เป็นไรพี่ด้าจะเป็นคนบอกว่ามึงไม่จำเป็นต้องไหว้ไม่กูเล่นได้เลยอะไรอย่างนั้นแต่แค่แบบไม่ใช่ตัวอย่างยิ้มทักทายอ่ะสมมตินะเราเจอพี่รุ่นใหญ่หรือแม้กระทั่งเด็กๆอ่ะเจอกันนอกสถานที่ทำงานหรือไปเจอกันในฐานะคนวงการเรายิ้มให้ยิ้มแบบยิ้มให้เออไม่ต้องทักก็ได้แต่แค่ยิ้มให้อ่ะเข้าใจปะและล่าสุดนะคะทางด้านดีเจดาด้าค่ะนั้นก็ได้ออกมาตอบปมพระเอกเคยดังไร้มารยาทเขียนชื่อปุ๊บอ้าวเป็นคนเดียวกันกับที่ดีเจมะตูมเคยเจอนะคะโดยล่าสุดค่ะหลังจากที่เป็นประเด็นในรายการไปนะคะทางด้านดีเจดาด้าค่ะนั้นก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะโดยเล่าเรื่องราวในวันนั้นว่ามันมีงานอีเวนต์เหตุการณ์ก็คือจริงๆเนี่ยไม่อยากจะพูดไม่ได้ถือสาแต่รู้สึกว่าแปลกใจว่าทำไมน้องเขาเนี่ยจำเราไม่ได้หรือเปล่าแค่นั้นเองโดยในวันนั้นเนี่ยมันมีงานอีเวนต์หลังจากจบงานเนี่ยก็คือน้องเขาเนี่ยเดินออกมาจากลิฟต์แล้วดีเจดาด้ากับดีเจอ๋องเนี่ยก็แต่งตัวทำชุดพิธีกรแบบนี้แล้วคนนั้นเนี่ยเราก็เคยสัมภาษณ์กับเขาเราก็เลยแบบตกใจเพราะว่าเขาเนี่ยเดินแบบล้วงกระเป๋าไปเลยเดินผ่านไปเลยแบบไม่รู้จักเราก็เลยหันมาแล้วแบบเออแปลกๆแต่ว่าเพื่อนที่เขามาด้วยกันเนี่ยเขาก็เป็นคนนอกวงการก็มีการทักทายเราแต่ว่าพระเอกคนนั้นเนี่ยก็เดินผ่านเราแต่ก็รู้สึกอยากบอกเขาแบบคนในวงการเดียวกันแล้วที่แบบเจอกันเนี่ยไม่ได้ต้องการให้เขาไหว้หรือว่าอะไรเลยอย่างที่บอกในรายการเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ถือสาอะไรขนาดนั้นแต่แค่อยากให้เจอหน้าการทักทายกันแค่นี้เองยิ้มให้กันแค่นั้นเองจากนั้นนะคะผู้สื่อข่าวก็ได้ถามว่าแล้วอะไรที่ทำให้ดาด้าเนี่ยจี๊ดขึ้นมาเพราะว่าดีเจมะตูมเนี่ยพูดในรายการเองว่าถ้าดีเจดาด้าไม่สุดจริงเนี่ยจะไม่มีโมเมนต์นี้ออกมาโดยดีเจดาด้าก็ได้บอกว่าคิดว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่น่ารักเท่านั้นเองเราก็ไม่ได้ไปโกรธน้องเขาหรือว่าอะไรบางทีเนี่ยเขาอาจจะลืมหรือว่าจำเราไม่ได้เลยก็ได้แต่ว่าวันนั้นน่ะก็คือใส่ชุดพิธีกรก็เลยรู้สึกว่าจริงๆคนในวงการเดียวกันเนี่ยการทักทายกันเนี่ยมันก็ดูเป็นมีมารยาทเท่านั้นเองจากนั้นนะคะนักข่าวก็ได้ถามต่อค่ะว่าเป็นไปได้ไหมที่ว่าพระเอกคนนี้จะไม่เห็นดาด้าซึ่งดาด้าก็ได้บอกว่าไม่น่าจะใช่เพราะว่าเขาอยู่ในลิฟต์แล้วดาด้าเนี่ยรอตรงกลางลิฟต์ซึ่งเขาออกมาเนี่ยก็เจอกันจังๆแต่ว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะตัวเตี้ยจากนั้นนะคะนักข่าวก็ได้ถามว่าหรือว่าเขาเป็นคนตัวสูงดีเจดาด้าเนี่ยก็ได้บอกว่าเป็นคนตัวสูงซึ่งดีเจดาด้านะคะก็ได้หันไปแซวนักข่าวว่าแหน่เริ่มแล้วว่าเป็นใครซึ่งดีเจดาด้านะคะก็ได้พูดต่อว่าเขาเป็นคนตัวสูงแต่อย่างน้อยเนี่ยดาด้ากับอ๋องยืนคู่กันเนี่ยเขาก็น่าจะเห็นอ๋องอะไรแบบนี้แล้วดาด้านะคะก็ยังเล่าอีกว่าคนในสังกัดบอกว่าวันหลังถ้าเจอให้ไปดึงแขนเลยแล้วบอกว่าอย่ามั่นดาด้าเนี่ยก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรเราพูดเล่นกันเท่านั้นเองเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากบอกกับต้นสังกัดเหมือนกันว่าน้องเขาเนี่ยอาจจะต้องมีความเฟรนลี่มากกว่านี้อยู่ในวงการบันเทิงเป็นนักแสดงเวลาเจอใครเนี่ยเราไม่รู้หรอกบางทีเนี่ยอาจจะเจอผู้ใหญ่กว่าผู้บริหารอะไรแบบนี้บางทีเนี่ยยิ้มไว้เนี่ยก็ไม่เสียหายหลังจากนั้นนะคะเหล่าบรรดาชาวเน็ตค่ะก็ต่างเข้ามาคอมเมนต์คลิปนี้กันมากมายนะคะถึงการที่ดีเจดาด้าค่ะออกมาพูดเรื่องนี้ออกอากาศว่าเรามองดาด้าเปลี่ยนไปละไม่ชอบหรือไม่พอใจเขาควรคุยกันในกลุ่มเพื่อนไม่ควรเอาออกมาเมาส์ออกสื่อแบบนี้เลยนะไม่ดีเลยดาด้าก็ไม่ได้ดังนี่คุณอีโก้สูงเหมือนกันนะเอามาเมาส์ออกอากาศเลยหรอแย่จังจากชอบดีเจดาด้าตอนนี้รู้สึกแบบพีเคมาตูมดาด้าสินเสมอกันแหละคิดในแง่ดีบางทีเขาอาจจะไม่กล้าทักก็ได้นะคะเราเข้าใจมุมดาด้านะคนที่เคยทำงานด้วยกันพูดกันมาก่อนหน้านั้นรู้จักกันพอสมควรเวลาไปเจอกันข้างนอกบางทีเราเป็นคนยิ้มให้ด้วยซ้ำไม่จำเป็นต้องไหว้หรือทักทายกันหรอกแค่ยิ้มมันยังไม่ยิ้มเลยมันเชิด
และแม่งานนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าก็แอบมีดราม่าเบาๆนะคะแต่เราก็คงต้องจับตามองกันต่อไปค่ะว่าสุดท้ายแล้วนะคะพระเอกดังค่ะที่ดีเจดาด้านั้นพูดถึงเนี่ยเป็นใครกันแน่และเรื่องนี้นะคะหากมีความอัปเดตอย่างไรค่ะท็อปดาราไม่พลาดอัปเดตแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top ดาราและแฟนเพจ Facebook Top ดาราด้วยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน Top ดารากันด้วยนะ